มาเริ่มกันเลยครับอาร์ม ดีๆบอกมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าอาร์มเนี่ยใครๆก็บอกว่าหุ้นอาร์มแพงในตลาดนะครับมีหุ้นเทคหลายหุ้นเขาว่าแพงแต่อาร์มนี่คือโดนเล่นทุกสับหนักว่าหุ้นแพงก่อคูร่างทุนมาตลอดครับทำให้ใจบ้านเนี่ยจับตารวมถึงพวกเราด้วยนะผมก็จับตาว่ามันจะขนาดไหนนะครับไตรมาสอาร์มนะฮะเกินกว่าที่คาดไว้ทั้งกําไรต่อหุ้นและรายได้ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าเขาสามารถทําลายสถิติตัวเองเป็นไตรามาสที่4ติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับหุ้นโดนเท โอเคไม่เป็นไรว่ากันไปส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ค่าลิขสิทธิ์ที่พุ่งขึ้นเป็น70%ตครับตอนนี้หลายบริษัทครับเขาหันมาใช้เทคโนโลยีของ a า m มกันแล้วนะฮะแถมรายได้ค่าลิขสิทธิ์จากสถาปัตยกรรมตัวใหม่ v 9หรือ v 9เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก17%เรนะฮะเรียกได้ว่าฉุดไม่อยู่แล้วนะครับแต่ทำไมหุ้นร่วงกล่าวต้องใช้คำว่ากล่าวเพราะว่าสิต้องมีอะไรสักอย่างนะฮะถึงผลงานมันจะดีเลิศขนาดนี้แต่พอประกาาาศแนนนวโ้้มมไห อีก3เดือนทั้งรายได้และกําไรโดยเฉพาะกําไรออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดการครับผมในเมื่อมันเป็นแบบนี้ทาไมออกมาต่ําแค่นี้แหละครับเพราะอะไรเดี๋ยวเรารอไปฟังกันนะครับจริง,รงๆไม่ได้ห่างกันเยอะนะฮะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยแต่หุ้นมันแพงอะ่ะโดนกรอกมาแล้วในเมื่อมันไม่สมฐานนะที่ประมาณสักร้อยมันก็ต้องโดนแบบนี้แหละต้งทุนเขาไม่ได้ใจดีเขาต้องการเงินตอบแทนเร็วๆนะครับบวกกับราคาหุ้นที่ขึ้นมาสูงอย่างที่ว่านะฮะก็ต้องโดนเทขายกันไปแต่สาหรับผมโดยความคิดเห็น ส่วนตัวในฐานะนักทุนระยะยาวนะครับนี่มองว่าเป็นตัวเลขไตรมาสที่ยอดเยี่ยมนะฮะน่าเก็บเพิ่มด้วยซ้ำไปผมก็รอตามแนวรับมีแผนว่าจะเพิ่มสัดส่วนอาร์มพอดีนะตลาดมอบให้เรียกได้ว่าตั้งแต่ไตรมาสที่เราคุยกันมา SP ตัดยอดประมาณวันจันทร์เราประกาศกันไปประมาณ150กว่าหุ้นกว่าบริษัทไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอาร์มเป็นตัวที่รอโดนได้ดีที่สุดนะนะตอนนี้อ่านี่คือนะฮะการเก็บเงินเพื่อไตรมาสมีประโยชน์แบบนี้ครับ เวลามันลงมาหนักๆเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะช้อนได้แต่ใครไม่มีเงินช้อนก็วางแผนกันใหม่อาจจะได้ราคาลึกกว่าที่ตอนมีเงินก็ได้แต่จริงนะไตมาจะมาจําไว้เลยว่าไม่มากก็น้อยควรจะต้องมีการเก็บเงินคาพอร์ตไว้นะครับผมวางแผนแนวะรับไว้หลายจุดค่อยๆสะสมกันไปมุมมองระยะยาวผมคิดว่ายังคงดีนะฮะุ้นนี้มีศักยภาพที่แท้จริงโตได้ไกลเลยครับมีคนเทขายต้องมีคนรับซื้อแต่จะรับซื้อได้ต้องรอตลาดหายกลัวต้องรอว่ามันลงมาในราคาที่เขาเห็นว่าเออน่าจะได้แล้วแหละ นะแล้ววิกฤตก็ไม่เข้าตลาดด้วยนะครับโดยภาพรวมมันต้องเป็นอย่างนี้หรือจะมีแรงซื้อเข้ามาช้อนได้แต่ตอนนี้คงยังไม่ใช่นะครับอามผมถือว่าโอเคนะมาดูกันต่อไปพูดถึงเรื่องวีไนกันหน่อยตัวนี้เป็นตัวความหวังณนะตอนนี้เลยนะครับปัจจัยพื้นฐานของอามย้ําเรื่องของงบดุลอื่นๆเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของ Product ก h ิพสมัยนี้ไม่ใช้อามไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอามเนี่ยเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้ทั่วโลกเลยทําให้รายได้เนี่ยเติบโตไม่หยุดแบบน,น ระดับนั้นเลยนะครับมูลค่าต่อชิปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยครับตอนนี้ V9 มีสัดส,ส่วนในตลาดเพิ่มถึง25%ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วครับนี่สีดำ ARM V9 หรือ V9 นั่นเองน่าภูมิใจเหมือนกันครับอยู่กันตั้งแต่เล็กๆน้อยๆตัวเลขหลักเดียวแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นตัวเลข2หลักล่าสุด25%นะครับคิดว่านะตัวนี้น่าจะสร้างไตรามาสที่ดีต่อไปเรื่อยๆเพิ่มส่วนแบ่งขึ้นไปเรื่อยๆรายได้ค่าลิขสสิิททธ์จาาากกกมมมรรรโโนนน็็็เเพ่่ขึึ้้ถถงะดดับ50%แลวววยือป ไมาที่ดีย้ำกุ้นโดนเทใครชอบใครไม่ชอบก็เทมาก็รอรับเอานะครับเพราะผมเห็นว่ายิ่ง AI มาเนี่ยยังไง ARM ก็ได้รับอนิสงยิ่งโตครเพราะว่าความต้องการ ARM เนี่ยมันจะมีความต้องการขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าใช้ ARM ทั้งแรงทั้งประหยัดพลังงานด้วยไตรมาสที่แล้ว Google หรือแม้แต่ Amazon ก็บอกเองว่าก็ใช้โปรเซสเซอร์ของ ARM ตัวใหม่แบบที่เรียบร้อยแล้วครับไม่เว้นแม้แต่ Microsoft ก็โคกันแล้วครับว่า Windows on ARM PC นะ่ะใช้โคพายท t ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็เพิ่งเปิด ตัวชิปใหม่สำหรับ edge AI โดยเฉพาะสร้างไต่มาดหน้าแต่ a r m ก็ไม่ได้มีแค่ฮาร์ดแวร์นะครับเพื่อนๆฮาร์ดแวร์มันจะไม่มีประโยชน์นะครับถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้หรือส่งเสริมประสิทธิภาพ Arm มกลายเป็นโปรเซสเซอร์ที่แพร่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ซอฟต์แวร์ก็ต้องบอกว่าไม่เป็น2รองใครนะครับปัจจุบันมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า20ล้านคนนะฮะทั่วโลกใช้ Arm มอยู่แถมยังมีไลบรารีซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นของ a า m เองนะครับออกมาช่วย ทำงานได้ง่ายก็จะช่วยิิวขึ้นมาอีกร์มเล่นทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์อันนี้เพื่อนๆจำภาพนี้ไว้เลยนะครับรูปภาพนี้มันน่าสนใจตรงนี้ครับ โกลด์มาจิน97%มันจะมีหุ้นเทคที่เป็นระดับใหญ่ถึงเมกะแคปตัวไหนบ้างครับที่มัน97%เทียบเท่าอาร์มสุดยอดนะฮะก็คาดการถึงแม้ว่าจะต่ากว่าที่ตลาดคาดใครว่าเล็กน้อยใครว่ามากก็แล้วแต่เขาแหละสำหรับผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่อ่ะมันมีจ,จุดที่ว่ามาฟังดีกว่าว่าไอสิ่งที่โดนเท15%เนี่ยเออมันหน้าให้อภัยได้หรือไม่ได้แต่ณนะตอนนี้ก็คือเขาให้อภัยไม่ได้นะครับหนึ่งก็คือรายได้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยที่เขาโดนปรับต่ากว่าคาดเล็กน้อยนะจริงๆเนี่ยนะฮะ มันจะเติบโตน่ะ2 0ถึงนะครับคือแนวโน้มรายได้ค่าลิขสิทธิ์ยอดค้างส่งจากแบ็กหลอกการต่ออายุสัญญาดิวใหม่ในไบป,ไปลายรวมถึงอื่นๆด้วยเนี่ยทุกๆอย่างมันก็ไม่ได้ว่าย่ำแย่โดยเฉพาะ20-25%ถึงแนวโน้มแบบนี้ถึงแม้จะต่ำกว่าตลาดที่คาดแต่ผมให้ค่อยเติบโตกันไปอ่ะไม่ได้ว่าเร่งอะไรมากก็รับได้นะครับคาดการรายได้ทั้งปีก็อยู่ประมาณสัก3.8ถึง4.1พันล้านดอลลาร์นะครับโดยส่วนตัวก็เลยว่าไม่ได้แย่นะต่่่่าาางงงมมมุออกกกัันน็วไปยที อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ทําให้ตลาดเทก็เป็นไปได้ตลาดคราวตลาดรถยนต์ของอาร์มยังคงเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ดีอย่างต่อเนื่องแต่อินเทอร์เน็ตออฟติงนะครหรือ IoT และเน็ตเวิร์กยังอ่อนแอเนื่องจากว่ายังคงมีสินค้าค้างสต็อกเยอะครับก็อาจจะเป็น2ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามุมมองของคุณเลเน่ะนะฮะบิ๊กบอสของเราก็บอกว่าอาร์มเนี่ยเขาเชื่อว่าอนาคตยังคงสดใสในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะการเติบโตของ AI ความต้องการคอมพิวเตอร์คอมพิวติ้งนะครับยังคงเพิ่มต่อเนื่องแพลตฟอร์มทั่วโลกจะถูก ของ ARM อเป็นหลักยังคงมีมุมมองเดิมว่า ARM าจะยังคงแย่งส่วนแบ่งทางด้าน PC ถึง50%ภายใน5ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ PC ที่ ARM ใช้ตอนนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดแล้วครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ ARM อนะได้รับการปรับแต่งร่วมกับ Microsoft ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดนะครับรวมถึงมีแนวโน้มที่จะครองส่วนแบ่งการตลาดในอีโคซิสเต็มของทาง Windows ได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้น ไปแล้วนะครับกับทาง Mac ของ Apple นั่นเองปัจจุบันนี้ใช้ชิป Arm 1ม0เนแล้วนะครับ Apple เนื่องจากว่าข้อได้เปรียดด้านประสิทธิภาพอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ความหลากหลายอื่นๆเนะี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่แหละครับไตรามาสของ Arm มก็แล้วแต่มุมมองรายบุคคลนะครับ ARM มโดนเทแต่ลาวนักวิเคราะห์นะฮะออกมาปกป,ป้องน้องอ r m มนะครับว่าเฮ้ยโดนเทขนาดนี้เวอร์เกินไปหรือเปล่านะฮะไล่ตั้งแต่สำนักแรกเลยฮะแบงก์ออฟอเมริกันะครับออกมาบอกว่าถึงแม้ผลประกอบการไตรมาสนี้นะครับจะดีกว เพราะว่ายอดขายลายเส้นดีแต่ภาพรวมทั้งปีนั้นกลับไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะมันก็สอดคล้องกับที่เราเพิ่งพูดไปนะครับโดยเฉพาะ IoT เครือข่ายก็ยอมรับครับว่าอาจจะมีการกดดันราคาหุ้นในระยะสั้นได้แต่ว่ายังมีมุมมองที่ถือว่าเป็นเลดติ้งซื้อคือสามารถลงทุนได้เพราะว่าอา m มเนี่ยยังคงมีอนาคตไกลมีส่วนร่วมในเทรนด์สำคัญของโลกนะฮะวงการเซมิคอนดักเตอร์ปฏิเสธอามไม่ได้เด็ดขาดการเติบโตระบบประมวลผลความต้องการลูกค้ากลุ่ม หรือแม้กระทั่ง AI ยังไงก็โตล้อกันไปกับความแรงของกลุ่มเหล่านี้นะครับแต่ก็อาจจะมีข่าวอีกอันนึงคอคอมซีโอในเรื่องของการประกาศไตรมาสเนี่ยออกมาบอกว่าตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะโตไม่มากในระยะสั้นถึงกลางเนี่ยก็อาจจะทําให้กดดันราคาหุ้นอาร์มไปด้วยหรือเปล่านะเพราะอาร์มก็ครอบครองส่วนแบ่งเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนนะครับเกินกว่า95%ก็เป็นไปได้นะครับส่วนมาร์เก็ซ์ลี่นะฮะออกมาบอกว่าผลประกอบการของอาร์มแข็งแกร่งจริงยอดขายรายเส้นนั้นแสดงถึงความแข็งแกร่งที่เติบโตอย,อย่างต่อเนื่องนะคร บอกว่าตัว v ีของอารมเนี่ยกำลังมาแรงนะน่าจับตามองตัวนี้นะฮะคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้อามน่าจะเติบโตในระยะยาวได้เพราะว่ามีปัจจัยบวกหลายอย่างอาวุธเยอะ สำนักซิตี้กับบาร์เครสนะฮะก็ไม่น้อยหน้านะครับออกมาปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของอาร์มตัวเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก 150- ่ง้ถึงหนึเหรียญต่อหุ้นนะครับมองว่าระยะยาวแล้วเนี่ยอาร์มน่าจะไปได้สวยนะฮะเพราะว่าธุรกิจไลเส้นเนี่ยแข็งแกร่งมากๆอ่ะนี่ก็คืออาร์มแหละครับแต่มาที่แท้จริงเรื่องของมุมมองที่ว่าทำไมห,หุ้นลงแล้วก็มุมมองของสำนักวิเคราะห์ต่างๆโอเคถึงเวลาสําคัญแล้วครับจังหวะลงทุนของอาร์ม ไปกันครับมาแล้วฮะอามตอนนี้นะครับราคาไหลเป็นน้ําเลยนะฮะตอนแรกลงมาถึงแนวรับเส้นที่เราคาดไว้เนี่ยรับอยู่เลยอ่ะถึงประมาณนี้ก็เป็นจังหวะที่ได้แล้วนะลงมาแล้วใครจะเอามองระยะยาวก็ได้แล้วนะครับไม่เอาราคานี้166คิดว่าเอ้ยหุ้นมันน่าจะโดนเทต่อ90เลยครับหลุดจาก90ก็น่าจะชั่วประมาณนี้ฮะ66โอเคทำให้หน่อยแล้วกันถึงไม่ถึงไม่รู้ครับแต่พร้อมสอย ย้ำอีกรอบนะครับอาร์มราคานี้ลงมารับแล้วถ้าไม่เอาคิดว่าโอ้ตลาดแบบนี้ยังลงได้ก็ได้เลยครับ90ไปเลยแต่มันจะมีขั้นอยู่ประมาณ104ถ้าไม่เอาก็90แล้ว90ดูดปุ๊บรอ66เลย2ไม้อ่เน้นเน้นสำหรับคนแบบต้องการเน้นๆมาแน่เพราะว่าทำเฟรมวีคดูครับ ยังมีโอกาสลงนะอีกเยอะนี่เห็นไหมครับแก๊เบลเลอร์เลยฮะดาวไซต์เทียบขอให้มันมีข่าวร้ายเถอะพร้อมลงจะลงมาถึงไม่ถึงอันนี้ไม่ทราบได้ครับแต่ไทม์เฟรมวีก็บอกอยู่แล้วนะครับส่งสัญญาณเรียบร้อยว่ามีโอกาสลงแล้วลงมาจริงส่วนไทม์เฟรมเดยก็ตามแนวรับกันไปใครจะเก็บเรื่อยๆก็ตามนี้ใครจะเก็บนินึนก็90หรือไม่ก็นู่นเลยฮนะ 60. แล้วแต่ความมั่นใจนะในการเทลงมาของราคาหุ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะตั้งค่าแนวรับยังไงอ่ะในคลิป V ี หลุดร้อยหน่อยอาร์มจะได้เข้านะคุณเจมส์เลงแล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆวางแผนกันนะครับอาร์มหุ้นมันจะเทแต่ต้องบอกว่าอย่างน้อยไตรมาสมันก็โอเคอยู่นะเออถึงใครจะว่าแย่แต่ผมก็มองยาวๆโอเคค่อยๆเติบโตทุกอย่างถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ไตรมาสอื่นๆน,นะครับที่เราว่ากันมาเอยทุกอย่างมันเติบโตไปขั้นๆสเต็ปไปสเต็ปจริงๆแล้วแต่เลยครับใครจะขายผมก็รอสำหรับหุ้นอาร์มโฮลดิ้งส์นะครับมาไปต่อกันครับมาแล้วครับพี่มาร์คเมตาแพลตฟอร์มนะครับก็ย้ำโหมโรงกันมานานแล้วฮะว นี้ถ้าตัวเลขดีแต่ไม่อัปเดตแจกแจงพอร์ตการลงทุนมีโอกาสโดนเทสูงเออแต่ว่าออกมาปุ๊บเฮ้ยหุ้นขึ้นตกลงแอดมีการแจกแจงหรือเปล่าเดี๋ยวรอไปว่ากันนะครับแต่ออกมาปุ๊บเกินคาดไปซึ่งไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่ส่วนมากเมตาแพลตฟอร์มช่วงหลังๆนี่คือก็เกินคาดอย่างนี้แหละครับชนะทั้งบนทั้งล่างนะครับรายได้เทียบเป็นรายปีก็เพิ่ม22.1%นะครับกำไรสุทธิก็น่าจะราวๆ7-8%กํารไรจากการดาเนินงาน5 8าสดเปอร์เซ็ตยอดเยี่ยมไปดู เพื่อนๆทราบนะครับว่าตอนนี้อยากให้เพื่อนๆผู้ถือหุ้นรู้ว่ายอดหลักของเรามาจากอะไรนี่แหละฮะสประสาน4กูมานเฟซบ o o กอิสนสตาแกรมมอดแอปแล้วก็จริงๆมันมีเทสด้วยนะฮะว่ากันไปจิมก็มียิบย,ย่ยอยๆรวมมาเป็นกลุ่มนี้ครับก็คือกลุ่มโฆษณานั่นเองครับแล้วก็มีพวก Payment ก็มี l a b reality lab เป็นพวก When. แว่นตาวเวิร์สอะไรก็จะอยู่ในนี้แหละแต่ว่ายังไม่ส่งผลยอดนิดเดียวเองครับความหนาเพียบเลยหลักๆเรามาจากการโฆษณานั่นเองแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆใช้ AI a d a p p เพิ่มรายได้กันไปในอนาคตเรารอมาฟัง ว่าไตรามาสนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับตอนนี้ต้องบอกผู้ถือหุ้น Meta แพลตฟอร์มทุกท่านนะฮะว่ามีผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยอย่างน้อย1แอปในทุกวันมากกว่า3.2พันล้านคนทั่วโลก ừ, โดยเฉพาะในสหรัฐตอนนี้กลับมาเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมหลายไตรามาสแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ t ทสซซึ่งมีผู้ใช้รายเดือนในสหรัฐเนี่ยประมาณ100ล้านคน พี่มาร์คออกมาบอกว่ากําลังมุ่งเน้น3อย่างนี้ก่อนเลยครับคือ 1. เจะเอา AI เข้ามาปรับปรุงแอปแล้วก็ธุรกิจหลักโดยภาพรวม 2. เอา AI เข้ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับยูเซอร์นั่นเองเพื่อให้เขาติดใจไม่ให้ใช้ที่ไหนแล้วก็จะหาโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆจาก AI นี่แหละต้องรองติดตามนะครับแล้วก็3ทพี่มาร์คบอกว่าใช้ AI ในการขับเคลื่อน m e t a v e r s e แก่นี่แบบยึดมั่นจริงๆนะค,คิดว่าน่าจะได้อ่ต้องรองติดตามกันไปครับสำหรับผู้ถือหุน้น Meta p พ a t f o r m ม AI เนี่ยเข้ามาแน่นอนนะครับในอนาคต จะมากกว่านี้ครับเพราะว่าพี่มาเขาบอกว่าอยากให้เมตา AI ตรงนี้เป็นผู้ช่วยสำหรับยูเซอร์เลยครับยังเปิดตัวนี้อีก AI Studio นะครับซึ่งจะให้ทุกคนนั้นสามารถสร้าง AI ของตัวเองได้มันเป็นทิศทางเดียวกับเจนเซนหัวเหมือนกันนะครับมุมมองเหมือนกันเลยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยหรือยูเซอร์ในแพลตฟอร์มครับมี AI ส่วนตัวเป็นของตัวเองอสร้างได้เลยอะไรประมาณนี้เมตาก็เปิดตัวライมา3.1ไปแล้วนะฮะเป็น OpenSource Mo เด l นะครับตัวแรกที่ทัดเทียมกับโมเดลชั้นนําเลยทีเดียวครับจะกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมในอนาคตไป แล้วนะพี่มาร์คบอกแบบนี้ไม่ต้องอะไรมากอะเปิดโอเพนซอร์แล้วก็ช่วยระดมกันนะเป็นคอมมูนิตี้กันรายได้จากโฆษณาของ Facebook Instagram What เติบโตรประมาณ22%เติบโตแข็งแกร่งน่าจับตามองมันอยู่ในภาคส่วนที่เป็นเอเชียแปซิฟิกเติบโต2 8 Reality Labs นะหน่วยงานทางด้าน m e t a v e r s e มีรายได้จากการขายแว่น VR รุ่น Quest อันนี้ดีกว่าที่คาดนะครับแต่ก็ยังคงขาดทุนอยู่ถึงประมาณ4 5พันล้านครับเติบโตแต่ก็ไม่ได้เร็วก็ยังคงต,งต้องไปเรื่อยรยวรออมาก่น แว่นแบบพัฒนาไปอีกอย่างหนึง่งออแว่น AI นั่นเองพี่มาร์คยังคงย้ำเหมือนเดิมครับว่าวางแผนทุ่มสุดตัวในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้าน AI โดยเฉพาะในปีหน้าอย่างเต็มกําลังนะครับเพื่อรองรับการพัฒนาโมเดล AI รุ่นต่อไปของทาง Meta Platform ซึ่งเขาบอกออกมาเองว่าต้องใช้พลังการคํานวณที่สูงมากๆนะครับและจันเชก็บอกว่าพี่มาร์คได้ทําการตกลงอุดหนุน Nvidia ทั้งสิ้นประมาณ00 0 0นตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้แหละไตมาที่แล้วเราโดนนะครับว่าบอกประมาณไม่ค่อยคุ้มเคือ ไพูดไม่ค่อยชัดเจนนั้งทุนก็นึกภาพไม่ออกกลัวเป็นเมตาเวิร์สามจไม่สําเร็จแล้วก็เอาเงินไปทิ้งนั่นเองไตรามาสนี้เป็นยังไงบ้างไตรามาสนี้ต้องบอกว่ารอเลยว่าจะพูดหรือเปล่านะครับโชคดีที่พูดแม้ว่าจะไม่ละเอียดก็ตามแต่ว่าดีกว่าไตรามาสที่แล้วเยอะนะครับเริ่มต้นด้วยเมททัลฟอร์มนะครับก็คือพี่มาร์คซักกเบิร์ตนั่นเองครับบอกว่าปรับการเพิ่มเป้าหมายการลงทุนนั่นเองครับเงินก้อนนะก้อนใหญ่ๆทั้งในปีนี้และปีหน้าปรับเพิ่มขึ้้นนนนนนโดยมมีีกกกกกาาาาาาารรรแแแจจจงงง่่่่่่ะคบบตเอออสสวว็ื โมเดลไรมา4ปีหน้ามาแน่นอนนะครับและการจะสร้างได้นั้นต้องใช้พลังการคำนวณเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเทียบกับไลมาสา3และถ้าจากไรมา4ไปบอกว่ายืนยันแน่นอนครับมีไรมาต่อต่อไปอีกแน่นอนพูดเผื่อไว้เลยนะครับอันนี้พี่มาร์ทออกมาบอกว่าผมขอเสี่ยงในการสร้างการผลิตล่วงหน้าที่คิดว่าจําเป็นต้องใช้ครับจำเป็นต้องสู้ในตลาด AI ผมขอเสี่ยงดีกว่าช้าเกินไปเพราะว่าในการสร้างเนี่ยต้องใช้เวลานานในการสร้างหรือปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานแบบนี้นะครับมาด้วยเหตุผลแบบนี้ก็ฟังขึ้นนะเพราะว่าแข่งกันเดือด AI ถ้าไม่ลงตอนนี้จะไปลงตอนไหนนะครับเขาบอกมาบอกว่าจริงๆมีพูดกับทางคุณซูซานด้วยนะ CFO เขาออกมาบอกว่าที่ยังไม่ได้ให้ตัวเลขคาดการณ์เนี่ยไม่ใช่อะไรในระยะยาวเนี่ยมันค่อนข้างคํานวณยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการวางแผนที่มีพลวัตสูงมากนะฮะต้องขอดูขอบเขตแผนงานของ AI ในช่วงเวลานั้นๆประกอบด้วยครับง่ายๆคือมันซับซ้อนเหมือนกันในการจะวางแผนเป็นตัวเลขเป๊ะๆหรือช่วงเวลานะครับแต่ ืนยันนะครับว่าจะดูผลตอบแทนที่เข้ามาควบคู่ไปกับเงินออกในทนางนการลงทุนนะว่าง่ายๆคือไม่ได้หน้ามืดตามัวเหมือนแต่ทางเมตาเวิร์สอีกแล้วนะครับมีการดูกําไรประกอบด้วยอ่านี่ก็พอจะเคลิม้มะนิดนึงให้กับผู้ถือหุ้นนะครับถึงแม้เมตาแพลตฟอร์มนะครับจะยังไม่ได้ให้ตัวเลขแผนการการลงทุนระยะยาวที่ชัดเจนนะฮะแต่อธิบายแนวทางลงทุนอย่างละเอียดขึ้นครับทำให้นักทุนก็เข้าใจมากขึ้นอ่ะสบายใจมากขึ้นส่งผลให้ราคาก็ไม่ได้ร่วงเหมือนไตรมาสก,ก่อนเพราะว่าไตรมา ก่อนเนี่ยตัวเลขก็ดีประมาณแบบนี้ครับแต่ล่วงเพราะประมาณแบบนี้นะครับปิดท้ายพี่มาร์คพูดว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะฮะเรามีผลดําเนินงานที่แข็งแกร่งทั้งในผลิตภัณฑ์และธุรกิจหลักของเราทําให้เรามีโอกาสลงทุนอย่างเต็มระบบเพื่ออนาคตผมวางแผนที่จะคว้าโอกาสนี้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่น่าทึ่งให้กับนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกหลายทศวรรษข้างหน้านะฮะต้องบอกว่าเคลิมนะครับเพราะว่าหุ้นไม่โดนเทแต่ถ้าเพื่อนๆมาดูภาพนี้ครับฟรีแ cash f o หนะ้าต้องบอ บอกว่ายังเซฟอยู่เลยสูงสุดเป็นประวัติการเลยครับเงินยังเยอะครับเขาส่งสัญญาณตั้งแต่การประกาศจ่ายปันผลแล้วครับคือถ้าไม่แข็งจริงอะ่ะจ่ายไม่ได้อยู่แล้วตัวเลขมันก็ยืนยันนะครับว่าเรายังคงมีเงินเยอะอยู่นะฮะไม่ต้องัาวลนะฮะลงทุนอย่างสบายใจได้ลงทุนเพื่อนาคตนะครับอย่างที่พี่มาร์กบอกไป จังหวะลงทุนพี่มาครับเมตานะครับสวบเมตาแพลตฟอร์มครับวันนี้ขึ้นมา6%นะฮะตอนแรกนั้นไปถึง9%เลยครับแต่เพื่อนจะสังเกตอะไรไหมครับว่ามันติดแนวต้านที่เราล่างไว้ตรงนี้นั่นเองครับเพราะว่ามีประวัติอยู่แล้วพยายามเจาะเจาะไม่เข้ามันก็ต้องเป็นแนวต้านสิครับแต่สังเกตอะไรออย่างนึ่งไหมครับว่าทุกแนวรับ ที่เราเก็บกันมากําไรทั้งหมดแล้วนะฮะถ้าขายนะครับ430 464 479กําไรทั้งหมดแล้วต่อไปถ้าถามว่าจะเก็บแนวไหนก็ยังคงเป็นยืนยันอันเดิมนะฮะเพราะว่าตลาดมันยังคงผันผวนนะครับ479 464 430นะฮะหรือใครจะรอแบบเทแน่นอนโดนแน่นแนนะระยะยาวๆ380แล้วถ้าตลาดนย์ปุรบก็300แล้วตัวเลขกลมๆต้องบอกว่า ผมก่อนประกาศไตมาสนะเสียวเหมือนกันพี่มาร์กเนี่ยแต่ลึกๆมั่นใจว่าเขาเห็นแล้วแหละว่าทําไมหุ้นถึงโดนเทไตมาสที่แล้วนะครับและผมไม่คิดว่าไต่มาส์ตเขาจะแพ้จะแพ้ก็ตรงเนี่ยแพ้ใจน้องทุนนี่แหละในเรื่องของการแจกแจงนะก็เลยแบบทยอยเก็บไว้หน่อยอ้โชคดีมากเลยที่มีทยอยเก็บไม่งั้นได้จั่ว500แน่นอนสำหรับหุ้นไม้ตาแพลตฟอร์มนะผมคิดว่าระยะยาวๆนะต่ำกว่าส8 0รเนี่ยก็น่าสนใจแล้วครับ4846กถ้าต่ำมาเนี่ยสอยเลยครับน่าสนใจแต่ระยะยาวนะระยะสั้นมัน แต่เรื่องของอเมริกาพอนะยุโรปกฎระเบียบพี่มาร์กโดนเป็นของเล่นไปแล้วครับโดนกคยเป็นเพื่อนกับ FCC ยุโรปไปแล้วเรื่องของยุโรปเนี่ยกฎระเบียบนะโดนคู่พร้อมกับ Apple เนี่ยโดนบ่อย2เจ้าชินกันไปแล้วนะครับโอเคสําหรับราคาจังหวะลงทุนของ Meta แพลตฟอร์มนะครับสุดท้ายครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก TMDX ประกาศไตรมากแล้วครับผู้ยกระดับนวัตกรรมปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะปอดตับ ัวใเสนอความคุ้มค่าแบบสุดๆเทคโนโลยีจัดเต็มมีฝูงลำบินเป็นของตัวเองออกมาโตขึ้นเป็นตัวเลข3หลักขึ้นไปอีก117 จุดแปดเปอร์เซนยยะฮะหรือเทียบเป็นรายปีนั่นเองครับรายได้สูงสุดเป็นประวัติการโผ oh, นี่มันเซลเซียสภาพจำช่วงแรกใช่เลยนะใครเก็บเซลเซียสตั้งแต่สมัยนูนะ้นแล้วก่อนแต่พัรกต้องบอกว่าผมยอมแล้วมอบแล้วครับกราบด้วยนะครับในเรื่องของเทคนิคแข็งจริงๆไม่ยอมลงฮะผมคิดว่ามันจะลงมาถึงประมาณสัก1้0ต้นๆหรือ130โอ้ไม่ไหวครับได้140แอดเอาอะไรเยอะแข็งขนาดนี้ยอมเลยครับนี่โชคดีพอช่องมีจัวมานิดหน่อยนะฮ ไม่ได้เลยครับไม่ได้สักไม้เลยบอกตามตรงนะ TMDX อันนี้ยอมรับเลยแอบเช็คไตามารตอนไปเช็คของทางพี่มารนะ์ะที่มันโดนเทนะครับแล้วก็แวะมาเช็ค TMDX ภาวนาอุ้ยล่วงเถอะขอให้แบบว่าเป็นตัวเลขอ่า3สาหลักก็ได้แต่อาจจะแบบคาดการชะลออะไรเงี้ยปรากฏว่าเจอคํานี้เข้าไปครับแค่นี้ก็จบแลนะ้วฮะ Rising its full year 2 0 2 4บอกตามตรงว่าผมเนี่ยอุทานในใจนะฮะเป็นคําหยาบทันทีเลยครับที่เห็น เงินก็คือยังคงดองอยู่ในพอร์ตนะครับยังไม่ได้ช้อน TMDX ช่วทังนั้นเนี่ยตอนตี3-20พุ้นขึ้นมาเกิน12%นะไม่ได้แล้วไปแล้วครับยิ่งมาณตอนนี้ก็ขึ้นไปอีกเท่าไหร่ครับมีแรงเทมา8.6โอ้ย,ยังร้อยห้าสิบสก็สูงอยู่ดีอ่ะเอาทำหายขึ้นไปแล้วเลยนะฮะท m d x เฮ้ยแข่งจริงแข่งจริงบอกตามตรงอะให้ดูดีกว่าตัวเลขจริงๆพูดกันด้วยตัวเลขเพื่อนๆดูฮะจาเ3ลมานเ่็สุดครับรานมาน100ล้านลับส,สุดเป็น,ปรรนครับ้รก็ จากติดลบสะสมนะฮะ0.19ตอนนี้ก็0.35ถือว่าเป็นบวกแล้วนะครับในเรื่องของอัตรากําไรจากการดําเนินง,งานตามหลักการบัญชีเป็นบวกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของหุ้นนี้แล้วนะครับโอ้โหไปใหญ่แล้วครับ3หลักมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บวกเป็นตัวเลข3หลักคือการเติบโตของรายได้10ไร่มากติดโอเคครับมอบครับ ยอมด้วยความสัจจริงผมยินดีด้วยนะฮะกับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังครอบครอง TMDX อยู่ตั้งแต่ช้อนกันมาสมัย60-70อะไรกันว่าไปนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยครับ เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันครับว่ามันขนาดไหนและคาดการณ์อนาคตเป็นยังไงบ้างยังคงเก็บได้ต่อหรือเปล่ามาเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ TMDX ปลูกทยอวัยวะเพราะว่าก็ขนส่งเองทุกอย่างทาเองหมดเลยครับรายได้รวมไตรมาสที่สองครับเพิ่มขึ้นอย่างที่ว่านะฮะเป็นตัวเลข3หลักนะครับหนึ่งถ้าเทียบเป็นปีนะแต่ถ้าเทียบเป็นรายไตรมาสเพิ่มขึ้น18%นะฮะมีอัตรากําไรจากการดำเนินงานนะครับตามหลักการบัญชียันที่ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับก็คือ12.5าานรใตมส่2 คิดเป็น11%ของรายได้รวมนะครับและครั้งแรกนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับมีอีกครั้งแรกหนึ่งก็คือบริษัทนะครับมีกระแสเง,งินสดอิสระเป็นบวกครั้งแรกในประวัติศาสตร์2ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแม้จะมีการซื้อเครื่องบินใหม่ก็ตามนะครับในไตรามาส2นะแต่ก็ยังคงได้อยู่ครับเพราะว่ามีการขยายเครื่องบินของตัวเองเนี่ยเป็น15าลำภายใต้การสิ้นไตรามาส2แล้วก็เพิ่มเป็น17ลำในเดือนกรกฎาคมนะครับและคาดว่าจบปีนี้เราจะเพิ่มขึ้นเป็น20ิบลำครับเติบโตไม จำนวนโปรแกรมในการปลูกถ่ายไว้วัฒนาในสหรัฐที่ใช้บริการโลจิสติกของทาง TMDX เองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น126โปรแกรมในไตรามาสที่2นะครับเทียบกับ105โปรแกรมในไตรามาสแรกเติบโต TMDX วางแผนเปิดตัวโปรแกรมทางคลินิกสโปรแกรมใหม่ภายในปีหน้านะครับเพื่อกระตุ้นการใช้งานเครื่อง OCS Port แล้วก็ขยายเฟรนชายในเรื่องของ OCS หัวใจด้วยโดยคาดว่าการต่อย,ยอดจะมีรายได้เข้าไตรามาสเพิ่มพอสมควรในปีหน้านะครับผลการ ทดลองทางคลินิกก็มีครับในไต,ตรมาสนี้ครับออกมาบอกว่ามีผลทดลองแสดงเห็นว่าปอดและหัวใจเนี่ยเขาสามารถรักษาไว้ได้นานกว่า24ชั่วโมงนะครับ หัวใจเราปลอดเราเต้นอยู่ในเครื่องของเขานานกว่า1วันโกเรามันไปแบบนี้แล้วครับเพื่อนๆคือคนเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะเอาหัวใจกลับมาเต้นต่อได้แล้วส่งต่อให้คนอื่นได้ปกติคนเสียชีวิตก็คือไปทั้งหมดเลยหรืออวัยวะมาเก็บห้องเย็นเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นานแล้วเอามาใช้ไม่ได้ทิ้งกันเป็นว่าเล่นเลยครับการที่เขาบริจาคอวัยวะไม่ได้สาเร็จทุกเคสนะครับทิ้งเยอะแต่เจอ TMDX เต้นเป็นวันได้อะ่ะเสียชีวิตไปแล้วยังเอามาเต้นต่อไดอ้มันของจริงนะเพื่อนๆมันน่าตกใจไหมล่ะมันไปขนาดนี้แล้วออ่ะะ้้วจจไไไมเเป็นาขงงงดยร บอกตัวเองนะครับอันนี้คือผลทดลองที่เขามีจริงๆนะฮะนี่คือเป็น c ีอออกมาบอกนะครับเป็นเทคโนโลยียกระดับขึ้นไปอีกนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดตรงนี้เลยครับนานกว่า24ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะครับโดยมีการบวมน้ําน้อยกว่าการเก็บรักษาด้วยความเย็นแน่นอนผลงานตรงนี้เนี่ยจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ TMDX ได้อย่างมากและเป็นวงกว้างในอนาคตด้วยนะครับตัวเลขออกมาดีแบบนี้ไม่ปรับขึ้นคาดการณ์ไม่ได้มันเสียหน้านะคะยังไงต้องปรับขึ้นคาดการณ์แน่นอนให้มันสมฐานนะับหุ้นแพงหน่อยเรียบ อ,ออกมาปรับคาดการรายได้ทั้งปีขึ้นในระดับที่แบบมั่นใจสุดๆตอนนี้บริษัทของเราครับกำลังลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการดำเนินงานแล้วก็วางแผนโปรดักต์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจะมีจุดที่ไม่ดีก็ตรงนี้แหละมีคําเตือนมาจากผู้บริหารว่ากระแสงเงินสดที่เราเป็นบวก2องล้านล้านเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีการผันผวนในระยะสั้นนะครับออกมาเตือนผู้ถือหุ้นด้วยความหวังดีลงทุนต่างๆว่าอย่าเอาตรงนี้มาคิดเยอะเพราะว่าจะต้องมีการลงทุนเพื่ออนา,นาคตไม่ลงไม่ได้นะฮะบริษัทยัง ย้ำนะครับว่าพวกเรายังคงมีความเทยทะยานเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นบริษ,ษัทที่มีการจัดการการปลูกถ่ายอวัยวะที่ดีและก็คุ้มค่าที่สุดในโลกจะไม่หยุดเพียงแค่ปอดตับหัวใจจะมีการเพิ่มเติมในอนาคตแน่นอนครับร่างกายเรามีกี่อวัยวะนั่นคือหมายความว่า TMDX ซึ่งตอนนี้มีแค่3อวัยวะจะสามารถเล่นกับทุกอวัยวะได้เลยในอนาคตก็ลองคิดภาพไปมากกันเองนครับใน,ในระยะยาวจานเชบอกว่าคิดว่าราคาจะขึ้นไปถึง200แน่นอนนะฮะตอนนี้ก็สัดส่วนในสารัฐยังคงเยอะสุดนะฮะ ระดับ90%มีกระจายทั่วโลกอยู่บ้างแต่ไม่เยอะแต่ความทะยานของบริษัทนี้ก็คือว่าจะทําให้เป็นทั่วโลกในอนาคตนะครับแต่ขอสเต็ป by สเต็ปนะครับส่งผลทำให้ TMDX ครับมี2ครั้งแรกมีไตรามาสดีความทยอทะยานเป็นเลิศมีแผนโปรดักต์ใหม่ทั้งหมดทั้งมวลครับพุ่งไปเลยครับพุ่งไปแล้ว เรียบร้อยครับ TMDX ไปดูจังหวะลงทุนครับดูกราฟกันครับตอนนี้ก็9.5%ครับ1 5 5ขึ้นไปทำออทา i g h ได้ประมาณ1 7 1เหรียญน,นะครับแต่ก่อนจะไปดูแนวรับนะครับผมขออนุญ,ญาตเตือนความเสี่ยงกันหน่อยครับทำเฟรม e w คโูมงปีดอาจจะขึ้นอีกสัก1เวฟก็ได้แต่ก็ ไม่ปิดโอกาสนะครับว่ามีโอกาสลงโดยเฉพาะแนวรับเหมือนเดิมแหละที่ผมพ่ายแพ้ไปแต่ยังคงเป็นแนวรับที่น่าสนใจอนาคตตลาดไม่ดีอาจจะลงมาก็ได้อันนี้พูดเผื่อเป็นหลักทางเทคนิคช่วง130ต้นๆน,นะครับสูงปีตนะตรงนี้ทางเฟรมเดย์ถ้าเราจะรอแนวรับตรงไหนได้บ้างครับแอดก็ประมาณไม่131ก็137เคยลงมาสุดๆแล้วครับลงมารอด้วยที่ประมาณ137นะครับแต่ไม่ถึง131ก็แสดงว่า137น่าสนใจกว่าเ,เพื่อนๆเลือกไม้เดียวนะฮะนี่คือตื้นสุดเสี่ยงสุดนะครับถ้าจะเอาเซฟๆเลยเนี่ย ไตรมาสแบบนี้สกยภาพแบบนี้นะฮะถ้าได้ราคา94ก็ห่วงไว้แน่นๆนะครับน่าจะไปยาวๆได้จริงๆแต่จะลงมาถึง94หรือเปล่าคิดว่าตลาดต้องโหดร้ายจริงๆอะ่ะเพราะว่าไตรมาสออกมานี่ยกระดับฐานเข้าไปแล้ว6272นั้นไม่น่าจะถึงคิดว่าเนี่ยช่วงนี้แล้วก็94เลยอ่าสองไม้นะครับหรือใครจะสอยระหว่างกลางก็แล้วแต่เพื่อนๆ TMDX น,นะซึ่งเป็นไตรมาสที่บอกว่าโอ้โหสุดจริงๆน่าพอใจที่สำคัญค,คือความเทอทยานของบริษัทนี้ชอบมากที่จะทําอวัยวะได้มากกว่าเนี่ยสอย่างนี้โอค โอเคอ่ะไปจบ